ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลจัดประกวดเซตเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทยครั้งที่18ประจำปี2558ส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทยที่สนใจและรักในเสียงดนตรีได้แสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ชิงรางวัลรวมกว่า 1.8 ล้านบาทการประกวดเซตเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทยเปิดกว้างให้เยาวชนทั่วประเทศร่วมส่งผลงานและแสดงความสามารถตามความถนัดทั้งด้านดนตรีทุกชนิดที่ไม่ใช่ไฟฟ้าหรือการร้องเพลงเน้นการแสดงความสามารถที่ทำให้เกิดความไพเราะความสุนทรีเป็นโครงการที่มุ่งสร้างให้เยาวชนได้ฝึกการใช้สมาธิและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์